สวัสดีค่ะลูกน้ำริบบอนอาร์ตนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีการเย็บหมอนแมวนะคะเป็นแบบนี้มีข้างหลังนะคะอันนี้จะขนาดกลางมีขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กก็ทำเป็นพวงกุญแจได้หรือขนาดใหญ่เป็นหมอนข้างสำหรับเด็กได้นะคะเดี๋ยวเริ่มจากวาดรูปแมวกันก่อนนะคะใช้กระดาษ A4 ค่ะแล้วก็วาดรูปแมววาดหัวกลมๆก็มีหูเอาเป็นแบบเตี้ยๆพอนะคะตัดรูปแมวออกมาค่ะใช้ผ้าค่ะลายอะไรก็ได้นะคะแล้วก็วาดไปเลยค่ะวาดเสร็จแล้วเราก็เย็บนะคะเว้นตรงนี้ไว้อย่าเพิ่งเย็บนะคะตรงนั้นก็เย็บหมดเลยค่ะเย็บเสร็จแล้วนะคะก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็ตัดผ้าด้านข้างออกนะได้ลักษณะนี้นะคะต่อไปเราก็มาเก็บคลิปปลายตัดผ้าให้เป็นริ้วๆแบบนี้นะคะตรงขอบตรงนี้เวลากลับผ้ามันจะได้ง่ายนะคะตรงหูก็ตัดปลายแหลมๆออกได้แบบนี้ก็กลับผ้าค่ะกลับแถบออกมาแล้วก็ยัดใยสังเคราะห์นะเมื่อยัดเป็นที่พอใจแล้วนะคะต่อไปก็เย็บปิดช่องให้เรียบร้อยค่ะพับผ้าเข้าด้านในนะคะแล้วก็เย็บปิดช่องได้เลยค่ะติดโบให้แมวนิดนึงค่ะใช้โบสีอะไรก็ได้นะคะมัดโบก็นี่เลยค่ะพับมาอย่างนี้แล้วก็พับทบกลับไปแล้วก็ม้วนไปด้านหลังอีกหนึ่งรอบพับทบกลับมาด้านหน้าจะได้โบ2ชั้นแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บตรงกลางเย็บไปเย็บมานะกลับไปกลับมาตรงกลางแล้วก็รูดเข้าหากันมัดเลยค่ะเสร็จริบบิ้นพับทบครึ่งแบบนี้แล้วก็ปิดแพ้ยึดด้วยปืนกาวค่ะตัดลายให้เป็นลูกแฉกเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหมอนแมวแบบนี้ถ้าเป็นขนาดใหญ่อันนี้นี่เอาเป็นหนุนได้เลยนะคะหรือว่าเอาให้เด็กเป็นหมอนข้างเด็กก็ได้นะคะหรือว่าเล็กกว่านั้นนี่มั้ยคะอันนี้จะทำยากนิดนึงนะคะยิ่งลึกมันจะยิ่งยากไปลองทำกันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ